อีกแล้วนะคะลิซ่าแบล็คพิงค์หายไปไหนคะล่าสุดค่ะแหมดูเหมือนจะมีประเด็นดราม่าอีกแล้วนะคะเมื่อทางงานโคเชล่าค่ะอยากจะโปรโมทนะคะแต่ว่าทำลิซ่าแบล็คพิงค์หายไปค่ะล่าสุดนะคะโคเชล่าค่ะออฟฟิเชียลของเขานะคะก็มีมาโปรโมทนะคะว่าวันนี้ค่ะ11เมษายนนะคะตอนตีสองนะคะจะมีการปล่อยสารคดีโคเชล่าค่ะแน่นอนค่ะว่าในนั้นมีเรื่องราวของสาวๆแบล็คพิงค์อยู่ด้วยนะคะนอกจากจะมีการแสดงแล้วเนี่ยน่าจะมีบทสัมภาษณ์ของพวกเธอด้วยนะคะก็ตอนนี้เริ่มมาโปรโมทแล้วค่ะก็แหมเล่นเอาบลิงค์นะคะเดือดกันไปตามๆกันค่ะเพราะว่าภาพโปรโมทนะคะที่เขามาลงเนี่ยแหมก็เหลือแค่3สาวค่ะรูปของสาวๆแบล็คพิงค์นะคะมีเยอะแยะมากมายค่ะในงานโคเชล่านะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่านี่ตั้งใจหรือเปล่านะคะเพราะรู้อยู่แล้วนะคะว่าถ้าลงรูปไม่ครบเนี่ยบลิงค์นั้นตาดีนะคะแล้วก็เห็นอย่างแน่นอนค่ะก็เล่นเอาบลิงค์หลายคนนะคะก็ออกอาการเดือดไปตามๆกันเหมือนกันนะอ่ะแต่แอดก็คิดว่ามันน่าจะเป็นการตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะทุกทีเลยค่ะพอหายไปคนนึงนะคะโดยเฉพาะถ้าน้องลิซ่าหายไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีกระแสเกิดขึ้นนะแหมไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าจะไม่มีใครดูนะคะพอบอกว่าจะมี Blackpink นะคะออกในสารคดีของโคเชล่ายังไงใครก็ต้องตามรอดูอยู่แล้วค่ะคืนนี้นะคะ11เมษายนค่ะตอนตี2ค่ะเขาจะเริ่มออกฉายนะคะก็เป็นการครบรอบ1ปีนะที่สาวๆ Blackpink ค่ะไปร่วมงานนะคะโคเชล่าค่ะก็ตอนนี้ทางบิลบอร์ดก็มีมาโปรโมทแล้วเหมือนกันนะคะว่าคืนนี้นี่แน่นอนค่ะแล้วบลิงเองนะคะก็เตรียมตัวค่ะที่จะติดแฮชแท็กนะคะพิงค์เชลล่านะคะเพื่อฉลองให้กับพวกเธอด้วยนะคะเอาเป็นว่าแอดมาเตือนแล้วกันค่ะคืนนี้นะคะถ้าใครว่างและก็อยากดูพวกสาวๆนะคะก็รอดูได้เลยค่ะตีสองคืนนี้นะคะค่ะก็มาอัปเดตข่าวสารค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า